สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับรายการตีข่าวเด่นจับเทรนด์ตลาดนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่25พฤศจิกายน2564นะคะสำหรับภาพรวมตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้นะคะทางฝ่ายก็มองว่ามีคาดจะมีโอกาสแกว่งตัวนะคะอยู่ในกรอบระหว่าง1645ถึง1655จุดนะคะโดยจริงๆก็ต้องบอกว่าในส่วนของภาพรวมตลาดเองเมื่อคืนนี้ในส่วนของทางด้านฝั่งสหรัฐเองอาจจะเห็นในเรื่องของตัวเลขข้อมูลเศรษฐกิจนะคะที่ออกมาค่อนข้างที่จะสดใสนะคะรวมไปถึงในส่วนของตัวรายงานของเฟดเองนะคะที่ก็มีการเห็นไว้ในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่อาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่าคาดนะคะแต่ว่าถ้าหากมองกันจริงๆเราจะเห็นได้ว่าปัจจัยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นปัจจัยที่ตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการรับรู้กันไปพอสมควรแล้วนะคะทำให้หากมองถึงการเฟสของข้อมูล Data มาเนี่ยอาจจะยังคงไม่ได้มีอะไรที่ใหม่ที่ตลาดยังไม่ทราบนะคะก็เลยทำให้อาจการเคลื่อนไหวในวันนี้เองก็อาจจะยังขาดปัจจัยใหม่ๆนะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะในส่วนของภาพรวมของตัวเซตเองนะคะก็ยังคงที่จะประคองตัวได้นะคะอยู่ในช่วงของเชิงบริเวณระหว่าง1650บวกลบนะคะโดยมองตรงนี้เองก็ถือมองว่าเป็นการสร้างฐานนะคะและหากภาพเซ็ตเนี่ยยังคงยืนได้นะคะในส่วนของระดับนี้นะคะก็มีโอกาสนะคะที่อาจจะลุ้นกลับไปทำไฮได้นะคะใกล้บริเวณ1660จุดได้อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งความหวังเชิงบวกของเรานะคะที่เราให้ไว้นะคะแล้วก็เป็นปัจจัยที่คาดว่าจะหนุนภาพเซ็ตเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวการฟื้นตัวของทางเศรษฐกิจไทยในไตรมาส4นะคะต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้านะคะหลังที่หลายฝ่ายก็มีการออกมาให้มุมมองนะคะว่าในช่วงของ3 Q เนี่ยก็น่าจะเป็นจุดต่ำสุดนะคะแล้วก็ผ่านไปได้แล้วนะคะตรงนี้เองนะคะทางฝ่ายก็ยังคงนะคะแนะนำในส่วนของหุ้นตีมนะคะก็ยังคงเน้นในส่วนของตัว reopening play นะคะที่จะได้ประโยชน์นะคะจากในส่วนของการท่องเที่ยวแล้วก็บริโภคภายในประเทศนะคะแล้วก็เป็นส่วนในส่วนของตัว inflation hedge นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะสอดรับกับในส่วนของรายงานการประชุมเฟดนะคะที่ออกมานะคะว่ามีโอกาสในการปรับขึ้นดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นเร็วกว่าคาดนะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะมีบวกแล้วก็ต้องมีลบนะคะปัจจัยลบที่เราอยากจะคงต้องติดตามนะคะอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใกล้ชิดด้วยก็คือจะเป็นในส่วนของตัวสถานการณ์ยุโรปนะคะโควิด-19นะคะในยุโรปที่เราก็ค่อนข้างที่จะเห็นตัวเลขในส่วนของจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยมีการเร่งตัวขึ้นนะคะตรงนี้เองก็อาจจะเป็นแรงกดดันนะคะเซนติเมนต์เชิงลบในส่วนของการลงทุนเข้ามาเป็นระยะได้นะคะเรามาเข้าสู่ในส่วนของภาพรายละเอียดก่อนละกันนะคะในส่วนของตัว Fed Minute เองนะคะจริงๆก็ต้องบอกว่า Fed เนี่ยเริ่มออกมาส่งสัญญาณนะคะว่าหากตัวเลขอัตราเงินเฟ้อนะคะยังคงแนวโน้มในการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแล้วก็สูงกว่าระดับเป้าหมายที่เขากำหนดไว้นะคะอาจจะมีโอกาสในการที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดนะคะซึ่งตรงนี้เองก็จะเป็นจุดที่เราต้องไปติดตามต่อแล้วก็สะท้อนต่อเนื่องไปยังในส่วนของตัวการประชุมเฟดครั้งหน้านะคะที่จะเกิดขึ้น 14-15 ธันวานะคะว่าทางด้านเฟดเนี่ยจะมีการเร่งปรับลดวงเงิน QE ให้เพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะคะจากปัจจุบันเมื่อตอนครั้งล่าสุดเองนะคะก็เป็นการเริ่มต้นนะคะอยู่ที่รอบแรกนะคะที่12,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะต่อเดือนนะคะตรงนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเศรษฐกิจสหรัฐเองนะคะที่ก็ออกมานะคะมีทั้งดีกว่าคาดแล้วก็แย่กว่าคาดนะคะแต่หากเรามาดูในส่วนของภาพที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะอย่างตัวเลข GDP ไตรมาส3 Q64 ของสหรัฐเองนะคะซึ่งเป็นการประกาศรอบที่2นะคะก็จะพบว่ามีการ revise up นะคะขึ้นมาอยู่ที่ 2.1% นะคะขยายตัว Q on Q นะคะซึ่งก็ดีกว่ารอบแรกนะคะที่ประกาศไว้อยู่ที่2ขยายตัว 2% Q on Q นะคะบวกกับภาพตลาดแรงงานเองนะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะคะซึ่งถ้าเราไปสังเกตก็จะเห็นในส่วนของตัว initial jobless claim นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีการปรับตัวลดลงนะคะเพิ่มขึ้นมาแค่เพียง 1.99 แสนตำแหน่งนะคะก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดคาดไว้ค่อนข้างมากนะคะที่ 2.6 ค่ะก็แล้วก็เป็นการที่ตัวเลขเนี้ยต่ำสุดในรอบ50ปีนะคะสะท้อนถึงภาพในส่วนของตลาดแรงงานที่ค่อนข้างที่จะดูดีนะคะก็ตรงนี้ทำให้ตลาดก็ค่อนข้างมีมุมมองบวกต่อการฟื้นตัวของตัวเศรษฐกิจสหรัฐมากขึ้นนะคะและส่วนประเด็นลบที่เราบอกว่าให้ต้องติดตามก็คือในส่วนของโควิด-19ยุโรปนะคะซึ่งจริงๆเองตรงนี้ต้องไปติดตามในส่วนของตัวทางด้านเยอรมนีนะคะเพราะว่าล่าสุดเองเนี่ย
ในส่วนของเยอรมนีเองกำลังจะพิจารณานะคะในส่วนของการประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์นะคะหลังจากก่อนหน้านี้เองถ้าเราติดตามข่าวเราจะเห็นได้ว่าออสเตรียเนี่ยถือเป็นประเทศแรกนะคะที่มีการประกาศบังคับใช้ในส่วนของตัวล็อกดาวน์แล้วก็เริ่มไปแล้วนะคะตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนนะคะขณะที่ในส่วนของเยอรมันเองเนี่ยที่กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาเนี่ยสาเหตุก็จะเป็นจากในส่วนของตัวจำนวนผู้ติดเชื้อนะคะรายวันที่เร่งตัวขึ้นนะคะโดยเมื่อคืนวันพุธนะคะเขาก็มีการรายงานนะคะตัวเลขก็พุ่งขึ้นนะคะทำสถิติใหม่นะคะที่ 66,884 รายนะคะก็สูงกว่าในส่วนของตัวรายงานของวันอังคารนะคะก็ค่อนข้างที่จะกระโดดขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะจาก 45,326 รายนะคะตรงนี้เองก็อาจจะเป็นน้อยเล็กๆนะคะที่อาจจะทำให้ภาพรวมของเรานะคะในที่อย่างที่กล่าวไปว่าอาจจะเคลื่อนไหวไม่ได้ไปได้ไกลนักนะคะก็อาจจะออกเป็นแนวออกข้างไซด์เวย์นะคะค่ะมาถึงในส่วนของตัวภาพ Pick of the Day วันนี้นะคะที่เราก็เลือกหุ้นเข้ามา2ตัวนะคะจริงๆก็ต้องบอกว่า2ตัวเป็นหุ้นที่เราอาจจะมองในส่วนของการเป็น defensive นะคะแล้วก็เป็นหุ้นที่เชิงต่ำนะคะก็สอดรับกับในส่วนของตัวสถานการณ์โควิดเองนะคะจริงๆก็ต้องบอกว่าในไทยเองเนี่ยถึงแม้ในแง่ของภาพจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยอาจจะเห็นการปรับตัวที่เพิ่มลดลงนะคะจากก่อนหน้าที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะแต่ว่าในส่วนของล่าสุดที่เราจะเห็นว่าอาจจะเริ่มเห็นการปรับมีหลายคลัสเตอร์นะคะเข้ามาเป็น noise ให้เราต้องติดตามนะคะแล้วก็เฝ้าระวังว่าเอ๊ะจะมีอะไรที่จะทำให้ในส่วนของจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยกลับมาเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะโดยเช้าวันนี้เองทางด้านกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็มีการรายงานผู้ติดเชื้อนะคะอยู่ที่ 6,335 รายนะคะตรงนี้เองก็อาจจะต้องติดตามในส่วนของตัวสถานการณ์นะคะว่าจะมีความทวีความรุนแรงขึ้นหรือเปล่านะคะแล้วก็มาถึงในส่วนของตัวราคาหุ้นเองนะคะในส่วนของ BCH เนี่ยถ้าหากเรามองจริงๆจะเห็นว่าราคาหุ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในโซนล่างนะคะเมื่อเทียบกับในส่วนของตัวหุ้นที่enjoy กับในส่วนของการเปิดเมืองไปนะคะก็จะเห็นว่า BCH เองเนี่ยก็ถือว่าอาจจะลดหุ้นกลุ่มโควิดเนี่ยอาจจะลดความร้อนแรงลงนะคะแต่ว่าถ้าหากสมมุติเรามีการผสมในส่วนของตัวโควิด-19 ที่เราเห็นว่าเริ่มจะมี noise เข้ามาเกิดขึ้นเนี่ยหาก BCH เองเนี่ยณจุดนี้เองเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่น่าเข้าในการซื้อได้นะคะเพราะว่าจริงๆถ้าหากสมมุติว่าเราภาพในส่วนของปีหน้าเองค่ะทุกอย่างกลับมาสดใสนะคะจริงๆอุตสาหกรรมการแพทย์ก็ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ยังเป็นเด่นอยู่นะคะในส่วนของตัวสุขภาพนะคะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวที่2นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัว CKP นะคะก็ต้องบอกได้ว่าในส่วนของCKP เองเนี่ยเรามีเรื่องในส่วนของการลุ้นโครงการใหม่นะคะก็คือเป็นโครงการเขื่อนหลวงพระบางนะคะซึ่งปัจจุบันก็ถือว่ามีความคืบหน้าในการเจรจาขายไฟมากขึ้นนะคะการที่มีความคืบหน้าเนี่ยก็จะเห็นในส่วนของโอกาสในการต่อยอดการเติบโตของบริษัทได้นะคะซึ่งกำลังการผลิตของตัวเขื่อนที่เรากำลังเจรจาอยู่นะคะเขื่อนหลวงพระบางเนี่ยก็มีขนาดที่ไซส์ใกล้ๆเคียงกันกับเขื่อนสยบุรีนะคะซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนุนในการปรับเพิ่มกำไรนะคะได้อย่างน้อย 30% นะคะและในส่วนของภาพ 4Q64 เองเนี่ยก็ต้องบอกได้ว่ากำไรนะคะอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่ตลาดประเมินไว้ก่อนหน้านะคะก็เป็นผลในส่วนของตัวปริมาณการผลิตไฟที่ดีนะคะแล้วก็โครงการหลวงพระบางที่เราได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะขณะที่ในส่วนของราคาหุ้นเองนะคะก็ถ้าเทียบกับตัวอัพไซด์นะคะจากราคาพื้นฐาน IAA Consensus ที่ให้ไว้ 6.43 บาทเนี่ยก็ถือว่ายังคงมีส่วนลดนะคะอยู่ที่ประมาณ 20% นะคะตรงนี้ก็เป็น2ตัวที่เราเลือกเข้ามานะคะโดย BCH นะคะเมื่อวานนี้ก็ปิดอยู่ที่ 19.80 นะคะเราให้ Trading Range ไว้อยู่ที่ 19 บาทถึง 20.60 บาทนะคะขณะที่ CKP นะคะราคาปิดเมื่อวานนี้ปิดอยู่ที่ 5.30 สตางค์นะคะในกรอบ Trading Range นะคะเราก็จะให้ไว้อยู่ที่5.10 ถึง5.90 นะคะตรงนี้ก็จะมีรอให้นักลงทุนพิจารณาดูนะคะเผื่อจะเลือกเข้าไปได้นะคะในส่วนของตัวเทคนิคอลพิกวันนี้นะคะสำหรับหุ้นเก็งกำไรระยะสั้นทางเทคนิคนะคะวันนี้เราก็เสนอ3ตัวนะคะก็จะเป็น AWC นะคะ Bigim แล้วก็ PSL ค่ะมาต่อกันที่รายตัวนะคะก็เมื่อวานนี้สรุปว่าทางกบง.ก็มีประชุมออกมานะคะผลการประชุมออกมาเนี่ยก็คือจะลดผลกระทบของเรื่องของราคาน้ำมันดีเซลนะคะจะเริ่มใช้ได้
ตั้งแต่1ธันวาคม64นะคะถึง31มีนาคม65นะคะก็เป็นระยะเวลา4เดือนนะคะพร้อมกันนี้เนี่ยก็มีการปรับลดในส่วนผสมของตัวไบโอดีเซลนะคะจากเดิมที่มีอยู่3สูตรนะคะก็เหลือเพียงสูตรเดียวก็คือเหลือเท่า B7 เท่านั้นนะคะประเด็นของการทำครั้งนี้เนี่ยก็คือเพื่อตรึงราคาดีเซลเนี่ยไม่ให้ไม่เกิน28บาทต่อลิตรนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือคงให้ผู้ค้าน้ำมันเนี่ยคงค่าการตลาดไม่เกินบาท40สตางค์ต่อลิตรนะคะต้องบอกว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยที่ยืดเยื้อนะคะแล้วก็กระทบต่อเรื่องค่าการตลาดนะคะให้ไม่เกิน40บาท40เนี่ยตรงนี้เนี่ยกดดันต่อในเรื่องของกลุ่มปั๊มน้ำมันต่อไปนะคะแม้ว่าบางปั๊มเนี่ยอย่างที่ทางฝ่ายเคยพูดไปนะคะตอนประชุมกับ PTT เนี่ยก็ไม่ได้ขายว่าสมมติปตท.ประกาศว่าจะขาย 20.8 เนี่ยก็คือเขาก็ไม่ได้ขายตามราคานี้นะคะตรงนี้ก็ช่วยลดผลกระทบได้บางส่วนนะคะอีกประเด็นนึงที่มองว่าอาจจะกระทบกับ PTG ก็ในเรื่องของการปรับสูตรผสม B7 นะคะก็จะทำให้ตัวธุรกิจปาล์มคอมเพล็กซ์เนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบนะคะจากวอลุ่มการขายที่ลดลงนะคะซึ่งถามว่ากระทบต่อมาที่ PTG ก็คืออาจจะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่ลดลงด้วยนะคะยังไงก็ตามเนี่ยมาตรการดังกล่าวเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยที่กดดันกลุ่มปั๊มน้ำมันต่อไปนะคะแม้ทางผู้บริหารเนี่ยจะมาพูดว่าเอ๊ะมันผ่านช่วงจุดต่ำสุดในเดือนตุลาไปแล้วก็ตามนะคะแถบภายใต้ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ประเด็นเรื่องค่าการตลาดที่จะยังคงต่อไป4เดือนข้างหน้าเนี่ยกระทบทั้งกลุ่มนะคะ PTG บางจาก OR นะคะก็ลดหลั่นกันไปตามสัดส่วนการขายนะคะโดยที่ PTG เนี่ยจะกระทบมากสุดก็เนื่องจากว่าเนี่ย75เบลน่ะคือทั้งพอร์ตทั้งหมดนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือในเรื่องของจำนวนสถานีบริการนะคะซึ่งต้องบอกว่า 85% เนี่ยทางงานเองอยู่นะคะก็เลยมองว่าประเด็นนี้เนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยกดดันต่อราคาหุ้นในช่วงสั้นๆต่อไปนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นตัว TSCC นะคะก็จะเป็นมาส4นะนะคะโดยยอดขายดีขึ้นนะคะ M1M นะคะตามการบริโภคฟื้นตัวนะคะแล้วก็คนเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นทำให้ทราฟฟิกคนเข้า 7-Eleven เพิ่มขึ้นนะคะทางนี้ก็จะเป็นTSCC เองก็จะมีออกสินเครื่องดื่มนะคะก็เซลล์นะคะก็จะขายต้นเดือนหน้านะคะก็จะดันยอดขายเพิ่มขึ้นอีกทางนะคะเนื่องจากว่าในตลาดน้ำดื่มอัคคายยังมีผู้เล่นไม่มากนะคะแล้วก็ year to date เดือนพฤศจิกายนนะคะทาง TSC ก็เข้าไปใน Lotus ผ่าน Food Court แล้ว21สาขานะคะจากจำนวนทั้งหมด240สาขานะคะแล้วก็ผ่าน Lotus Gold Face ไปแล้ว 4,000 สาขานะคะจากทั้งหมด 1.7,000 กว่าสาขานะคะซึ่งได้รับการตอบรับดีมากนะคะโดยเฉพาะช่วงหลังคลายล็อกดาวน์นะคะก็เลยคาดว่าจะหนุนยอดขายค่อยเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับไตรมาส4ทางฝ่ายก็อาจจะมีลุ้นกำไร New High นะคะเพิ่มขึ้น Year on Year แล้วก็ Q on Q นะคะจากยอดขายที่ฟื้นตัวนะคะแล้วก็ Margin ที่ดีขึ้นจาก Product Mix นะคะทั้งนี้ทั้งฝ่ายก็ปรับกำไรทั้งปีขึ้นนะคะรวมถึงราคาพื้นฐานปี65ด้วยนะคะเป็น 9.50 บาทนะคะโดยยังไม่รวมก็คือ1เป็นซัพพลายเออร์ให้กับ 7-Eleven ในกัมพูชาซึ่งเปิดไปแล้ว2สาขานะคะซึ่งน่าจะเห็นจำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้นมีนัยยะในปีหน้าได้นะคะแล้วก็2ก็คือตัวสินค้ากัญชงกัญชานะคะโดยคาดจะออกไม่เกินไตรมาส2ของปีหน้านะคะทั้งนี้ทั้งฝ่ายแนะนำซื้อค่ะค่ะมาต่อกันที่ในส่วนของราคาทองคำนะคะในส่วนราคาทองคำเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเราก็เห็นราคาทองคำเนี่ยยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบค่อนข้างจำกัดนะคะโดยหลุดระดับ 1,780 เหรียญลงไปแวบเดียวนะคะก่อนที่จะดีดกลับขึ้นมาเนี่ยโดยช่วงเช้านี้เนี่ยก็กลับขึ้นมาแกว่งอยู่ใกล้ๆระดับประมาณ 1,790 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะเรามองว่าเรื่องของรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างสดใสนะคะประกอบกับรายงานการประชุมเฟดรอบล่าสุดเนี่ยยังคงเป็นแรงกดดันกับในส่วนของตัวราคาทองคำอยู่นะคะแม้ว่าลงไปที่แนวรับสำคัญที่เราคุยกันไปเมื่อวานนี้แล้วมองว่าจะมีการดิ่งกลับขึ้นมานะคะแต่จะเห็นได้ว่าการดิ่งกลับเนี่ยเรามองว่ายังจะอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดนะคะโดยในเรื่องของรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะคะทั้งตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานประจำสัปดาห์ที่ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดนะที่ดับ 1.99 แสนรายแล้วก็ตัวเลข GDP ไตรมาส3นะคะขยายตัว 5.9% สูงกว่าตลาดคาดที่ 5.7% นะคะร่วมกันเป็นแรงผลักดันให้ในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐเนี่ย
แข็งค่าขึ้นต่อนะคะเทียบตะกร้าสกุลเงินสำคัญนะคะโดยดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ 96.84 จุดนะคะก็ยังคงเป็นแรงกดดันกับทิศทางตัวราคาทองคำต่อเนื่องนะคะขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อ PCE นะคะทั้งในส่วนของ Core PCE แล้วก็ PCE เนี่ยแม้ว่าจะออกมาเป็นไปตามที่ตลาดคาดนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นอยู่ในระดับที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้านะคะที่ระดับ 4.1% แล้วก็ 5% ตามลำดับนะคะตรงนี้เองเนี่ยประกอบกับในเรื่องของความกังวลที่สะท้อนออกมาจากคณะกรรมการเฟดเองเนี่ยล่าสุดจากเรื่องของตัวรายงานการประชุมเฟดที่มองว่ามีความพร้อมที่จะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้วก็ในเรื่องของการปรับลดวงเงิน QE ถ้าหากว่าเงินเฟ้อเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงตรงนี้เราก็เลยมองว่าอาจจะยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ยังกดดันในส่วนของตัวราคาทองคำได้อยู่นะคะแม้ว่าถ้าไปดูในส่วนของตัว5 year real yield นะคะเห็นการปรับตัวลงมาเล็กน้อยนะคะล่าสุดอยู่ที่ระดับ -1.69% นะคะดังนั้นเนี่ยเราเลยมองว่าตัวราคาทองคำวันนี้เนี่ยจะแกว่งตัวค่อนข้างจำกัดนะคะอยู่ในกรอบประมาณสัก 1,778 ถึง 1,796 นะคะแล้วก็ยังรอปัจจัยใหม่ๆเข้ามาผลักดันนะคะเนื่องจากว่าคืนนี้เองเนี่ยฝั่งสหรัฐก็จะเป็นวันหยุดเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้าด้วยนะคะก็อาจจะยังไม่ได้มีปัจจัยที่ตื่นเต้นเข้ามาผลักดันในส่วนของตัวราคาทองคำนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองสำหรับกรอบหลักระยะสั้นเนี่ยยังเป็นทางลงอยู่นะคะก็ขึ้นมาชนแนวต้านเนี่ยคิดว่าจะมีแรงขายทำกำไรแล้วก็ทำให้เห็นการย่อตัวกลับลงมาแถวระดับประมาณสัก 1,780 บวกลบแถวๆนั้นอีกครั้งหนึ่งได้เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะคะGOZ21 เนี่ยตอนนี้ก็ยังเทรดเป็นพรีเมียมเหนือราคาสปอตอยู่ประมาณ2เหรียญนะคะเราเลยแนะนำว่าระหว่างวันก็คงเน้นเป็นการเทรดดิ้งไปก่อนนะคะใน GOZ21 โดยขึ้นขายลงซื้อในกรอบประมาณ 1,780 ถึง 1,798 ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำในวันนี้ค่ะ